มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับพิรุธไพรมณีสุดท้ายต้องมีคนโดนจับนะคะกรณีนางไพรมณีพลราชมอายุ57ปีอาชีพค้าขายในเขตเทศบาลนครสกลนครนะคะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสกลนครว่าถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1เลขรางวัล835538ประจำงวดวันที่1มีนาคม2564แต่ว่าลอตเตอรี่นั้นอยู่กับนางรัตนาภูละครคนขายจากการจองไว้เพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินภายหลังนะคะแม่ค้ากลับบอกว่าขายหวยใบดังกล่าวให้กับคนอื่นไปแล้วตามที่เสนอข่าวค่ะล่าสุดนะคะวันที่15มีนาคม2564ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครพันตำรวจเอกตรีวิทย์ศรีประภารองผู้บังคับการจังหวัดสกลนครนะคะได้เปิดเผยว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์ว่ามีการถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่นั้นตอนนี้ทราบเพียงว่ามีการซื้อขายกันหรือยังและยังขอปิดเป็นความลับนะคะเพราะว่ามีผลในทางคดีจึงขอปิดเป็นความลับก่อนค่ะโดยจะมีผลประกอบว่าซื้อลอตเตอรี่หรือว่ายังไม่ได้ซื้อแต่ว่าขอปิดไว้ก่อนสิ่งที่ตรวจสอบว่าถูกสลากหรือไม่นั้นจะต้องรอให้กองสลากยืนยันว่ามีการนำสลากไปขึ้นเงินจริงหรือไม่ครบทุกใบหรือยังแล้วสลากที่นำมาขึ้นเงินนั้นเป็นชื่อของนายไพรมณีหรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่านางไพรมณีเป็นผู้ถูกหวยนะคะและต้องดูด้วยว่ามีรอยขูดลบขีดค่าหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วค่ะส่วนผู้ขายจะถูกข้อหายักยอกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเด็นที่ว่าได้ขายหรือว่าไม่ได้ขายค่ะนางรัตนาภูละครแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเช้าวันนี้ตนได้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสกลนครเพื่อขอความเป็นธรรมซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนั้นได้รับคำร้องเรียนจากตนพร้อมให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะหลังจากที่ตนเองเดินทางไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมวันนี้ตนก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ได้รับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะคะซึ่งตนไม่ได้กังวลว่าจะถูกหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดเพราะตนคิดดีทำดีตนมีความบริสุทธิ์ใจที่จะแสดงหลักฐานทุกอย่างค่ะและในวันนี้นอกจากตนจะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วตนยังได้โทรศัพท์ไปหารุ่นน้องที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันชื่อว่าเบลเพื่อให้เบลเป็นพยานให้ตนว่าช่วงต้นเดือนมีนาคม64ที่ตนต้องซื้อโทรศัพท์เพิ่มอีก1เครื่องเพราะว่าเครื่องเก่าของตนความจำเครื่องเต็มตนเองบริสุทธิ์ใจให้ตรวจสอบโทรศัพท์ทุกเครื่องตั้งแต่วันที่13มีนาคม64ที่ตนได้ไปกล่าวคำแสดงความบริสุทธิ์ใจที่วัดพระธาตุเชิงชุมแล้วนั้นตนเองรู้สึกสบายใจขึ้นส่วนกรณีที่มีข่าวหวยอลวนที่จังหวัดนครปฐมตนก็อยากให้การซื้อขายหวยนั้นมีขั้นตอนที่รัดกุมมากกว่านี้ค่ะอยากให้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันว่าจะรับลอตเตอรี่วันไหนจะจ่ายเงินวันไหนจะได้ไม่มีปัญหาตนจึงอยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะเรื่องอลวนจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากนี้ตนเองพยายามจะเดินหน้าหาความจริงต่อไปเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองกรณีที่รองผู้บังคับการจังหวัดสกลนครได้ให้สัมภาษณ์ว่าคดีของตนใกล้จะถึงบทสรุปแล้วตนก็อยากให้คดีนี้กระจ่างโดยเร็วเหมือนกันอยากให้คนที่ถูกรางวัลที่1ไปขึ้นรางวัลให้ครบทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีค่ะด้านนางไพมณีพลราชมผู้ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่1ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตนเองนัดรับลอตเตอรี่กับนางรัตนาในวันที่25กุมภาพันธ์64แล้วตนไม่ไปเอาลอตเตอรี่นั้นตนเองขอยืนยันว่าตนไม่ได้นัดเอาลอตเตอรี่วันที่25กุมภาพันธ์64แต่วันที่24กุมภาพันธ์64วันเกิดเหตุตนเองพูดว่าพรุ่งนี้นะถ้าพี่มารําพี่จะมาเอาหรือมาเอาวันไหนก็ได้ที่เราเจอกันหลังจากที่มีการกล่าวคำแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันที่13มีนาคม64ที่ผ่านมาสภาพจิตใจตนเองก็ปกติดีไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งที่ตนกล่าวคำบริสุทธิ์ใจนั้นตนพูดความจริงส่วนโลกโซเชียลตนไม่ขอตอบโต้ตนห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้
กรณีที่สังคมจับผิดทะเบียนรถของตนกไก่ชชิง9583ซึ่งไม่ตรงกับรางวัลที่1คือ835538ตนขอชี้แจงว่าเลขทะเบียนรถของตนคือ583จริงแต่ว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์64เพื่อนตนเองซื้อเลข83ไปแล้วตนจริงไม่อยากซื้อตามเพื่อนตนจะซื้อ38ซึ่งตรงกับปีเกิดของลูกชายของตนตนจึงตั้งใจจะซื้อเลข538อยู่แล้วเพราะว่าตนชื่นชอบเลขนี้ประเด็นที่รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสกลนครออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้ตนเองก็เชื่อว่าท่านสามารถจะดำเนินการกระบวนตามยุติธรรมว่าความจริงเป็นอย่างไรตนเชื่อมาเสมอว่าลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวซื้อขายสำเร็จตั้งแต่ตนเองเขียนชื่อด้านหลังแล้วท่านนางรัตนาไม่อยากขายให้ตนเขาก็บอกว่าไม่ขายตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่เขายินยอมให้ตนเขียนชื่อหมายถึงการซื้อขายสำเร็จแล้วนอกจากนี้รองผู้การบอกว่าคดีนี้ไม่ยากใกล้ถึงบทสรุปของคดีแล้วตนก็เชื่อมั่นตำรวจหากบทสรุปของคดีเจอสลากรางวัลที่1เป็นของตนจริงตนก็ยินดีที่จะถอนแจ้งความและตนกับนางรัตนาก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ตนเองไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดนางรัตนาเลยสำหรับวันนี้ตนไปปรึกษาทนายเพื่อสอบถามในเรื่องคดีความหลังจากนี้จะมีแนวทางของคดีอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ